คุณลุงคะ unconscious หรือไร้ความรู้สึกทำให้ป้องกันความร้อนจากหลอดไฟได้เกี่ยวกับช่องว่างที่ลุงว่าคือ PE ใช่ไหมคะจึงหมายถึง PE ป้องกันพลังงานไม่บริสุทธิ์อื่นๆด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับถูกต้องครับใช่แล้วครับ unconscious ครับหรือไร้ความรู้สึกมันเป็นอย่างเงี้ยฮะมันไร้ความรู้สึกมันได้มาโดยสภาวะเวลาทำสมาธิเนี่ยที่บอกว่าคือคำว่า consciousแปลว่าสติอย่างเดียวจะไปแปลอย่างอื่นนะครับสมาธิแล้วก็ตามไปเรื่อยแล้วก็มีสติตลอดเวลาแต่ลมหายใจเข้าแล้วจะรู้ตัวทั่วพร้อมที่ว่านะรู้ผมพูดหลายครั้งว่าสติกับสมาธิมันของคู่กันอยู่ตรงนี้มันเหมือนนิ้วมือผมเนี่ยสติสมาธิมันของคู่กันสติกับสมาธิมันจับคู่กันมีคำว่าสติสมาธิปัญญาทีนี้คำว่าปัญญาเนี่ยให้นึกซะว่าศูนย์กลางเนี่ยคือปัญญาปัญญาอยู่ในศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยคิดมากนี้พอเวลาสติกับสมาธิมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่พอสติหายไปปุ๊บสติหายไปสติคือความรู้สึกนะฮะความรู้สึกหายไปแวบมันก็ร้ายความรู้สึกพอร้ายความรู้สึกนั้นเองนะครับนั่นคือได้ภาวะนี้มาผมได้ภาวะนี้มาครับบอกให้ครับนะนี่คือภาวะนี้ก็พยายามทำมือให้ทำนิ้วให้รู้สึกกับตรงนี้ได้นะครับถ้าเป็นนิวเคลียสนะให้รู้สึกว่านิ้วผม2นิ้วเนี่ยคือโปรตอนกับนิวตรอนเห็นไหมครับเห็นไหมโปรตอนกับนิวตรอนนิวเนี่ยพอได้ไหมครับโปรตอนกับนิวตรอนถ้าหากว่านิ้วส่วนนิ้วชี้ผมเนี่ยคือโปรตอนผมมือเนี่ยคือนิวตรอนนิ้วชี้นี่คือโปรตอนสองตัวประกอบก็คือนิวเคลียสนั่นเองทีนี้พอเวลาโปรตอนมันหยุดมันหยุดก็คือมันแยกจากกันโป๊ะใช่ไหมครับไอพลังงานที่อยู่ในนิวเคลียสมันก็ออกทันทีเห็นไหมออกทันทีพลังงานบริสุทธิ์มันออกทันทีใช่ไหมก็อธิบายความได้แค่นี้ในส่วนที่พอจะทำไม้ทำมือให้ได้เข้าใจนี่แหละคือภาษา ลุงออกนะที่จะเอาผิวกายเราเนี่ยครับมันเป็นตัวรู้ตัวอย่างไม่ต้อง